ครับย่าลิก้ามาลองเมนูเมนูนี้ครับหมายเลข10ชิลลี่บานเมี่ยนปลากันดายชิลลี่บานเมี่ยนน่ากินนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าสภาพจากรูปกับที่เห็นของจริงเป็นยังไงครับอร่อยไหมครับย่าอร่อยอร่อยมันมีอะไรบ้างเนี่ยมีเส้นบะหมี่มีบะหมี่มีลูกชิ้นปลามีเกี๊ยวแล้วก็มีปลากรอบมีปลากรอบแล้วก็มีไข่ลวกมีไข่ลวกลักษณะไข่ออนเซ็นด้วยไข่ออนเซ็นด้วยถ่ายไม่ทันย่าคุกไปแล้วครับเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านได้แล้วก็มีผักมีผักด้วยแล้วก็มีเครื่องปรุงของบะหมี่เนี่ยรสชาติเป็นยังไงก็อร่อยนะรสชาติอ่ะเป็นยังไงรสชาติก็เหมือนกับคล้ายๆกับบะหมี่ในเมืองไทยเรานั่นแหละคล้ายบะหมี่แห้งใช่หวานไหมไม่หวานไม่หวานเค็มไหมเค็มเค็มพอดีเค็มสิเพราะว่ามันมีปลากรอบเค็มพอดีไม่หวานไม่เปรี้ยวแล้วไข่นะคลุกไปเลยก็คือละลายไปเลยกับเส้นเหรอใช่ใช่อ๋อเป็นหนึ่งเมนูในมหาวิทยาลัยครับคือคนสิงคโปร์อ่ะชอบกินอะไรที่เป็นเส้นหรือไม่ก็เป็นข้าวหรือไม่ก็เป็นหัวปลาหรือไม่ก็เป็นผัดพริกผัดเผ็ดอย่างเงี้ยครับเขาจะค่อนข้างที่จะชอบ